นะไอ้หนุ่มลายไทยครับผมมือยังบ่รู้ว่าจะหายยังกระไดนะครับมือนี้ออกมาแบบยังบ่มีเมนูเลยครับเพิ่นเข้าบ้านอยู่ครับแล้วเบิ่งสายก่อนนะเกิดอาบน้ําอยู่นี่นะครับอันนี้ผู้ใดนี่นะสายนี่อันนี้น้องบุ๊มนี่บ่ต้องสาวลาหมู่ครับนี่บ่ลาแล้วอีเอื้อยมันนี่ล่ะนี่อีเลี้ยนโอ้เลี้ยนยังครับเออบ่ได้เลี้ยนจบม.6แล้วลงไปเฮ็ดงานอันนี้เลี้ยนอยู่ไสครับนี่เรียนอยู่ราชภัฏกสิณค่ะโอ้นี่ครับน้องสาวไอ้หนุ่มลายไทยสวยเด้อครับแตกต่างกับอ้ายเลยหน้าบ่ได้แต่งสาวราชภัฏกสิณโอ้ยเอิ้นยิ้มปุ้ยโลดเว้ยเอิ้นมีผู้สาวแน่หนูเกิดยังค้าก็บ่นั่งห้อยเลยเปิดขี้ว่าครับแล้วก็นี่ครับเด้มาหม่ามาฝากเพิ่นมักมาหม่าครับไอ้หนุ่มลายไทยแล้วก็ลูกปืนอันนี้เก็บเอาครับแล้วก็ดินดำครับนี่ดินดำเองเด้ก็บ่ฮู้กันแล้วดอกแก๊ปยินดำก็จะสีดำยินปืนนี่ครับพระเจ้ามีหอดกายถือกฎหมายครับสุดยอดเลยอันนี้ถืออยู่บนบุรูกันอันนี้พิษด้วยดอกแก็บแมนพิษมันจะขายเลยทั่วทีสนใจติดต่อผู้เรียนรู้อยู่โอ้ยบรรยากาศใบอนุญาตอยู่ใบอนุญาตเพิ่นเข้าบ้านนะครับอยู่นี่ให้พานขันเทพนี่นะมันจะพิษดอกแก็บลายเต็มโตเลยประเทศนี้มึงขนาดว่าได้เห็นโดนละแต่เกาว่าเลื่อยเห็นว่าหอดพี่ครับมาพี่แล้วหอดอยู่บ้างหอดทั้งหนานี่นะครับของฝากเอาไปเก็บไว้ได้อีบ่ลูกปืนซํานี่ทานบ่เออซํานี้ละก็อันนี้เพิ่นแถมให้เสียงกงแถมให้มันเบิดประสันเอาลูกปืนมื้อนี้เป็นสิแม่นนี่ของโปรดบ่ฮะโอ้ซองละเสื้อบรรยากาศก่อนครับนะเจออาบน้ำอยู่นี่ได้พร้อมครับเดี๋ยวมาลูกสาวมาอีกครับสดอยู่ครับนี่โอ้ยิ้มโอ้ยิ้มยังเดียวไอ้ก็ยังหน้าตาก็หมดเนี่ยโอ้ที่สบายครับผมเห็นยังไงรอดฟังเพลงเลยพี่พี่ติดตีเราไอ้นุ่มลายไทยสิพาหาป่าตอนกลางคืนครับมึงก็ยังบอกหมอมาสอดเอารถสาเพิ่นเลี้ยงเองครับผมอันนี้เป็นสาใต้สาเทิงคืออยู่ข้างบนครับผมสาน่ะเพิ่นจูบแล้วเจิดว่าตาสานี่ได้ปล่อยป่าบ่นี่ปล่อยครับผมโอ้โหเบิ่งของแท้การสร้างแห่ตึกแห่ครับผมใส่เบ็ดนี่บ่เป็นบ่ได้เห็นป่าตัวใหญ่เลยตัวตึกแห่สิมานบ่เบิ่งครับผมบรรยากาศบ่ต้องห่วงครับลึกกว่าใดนี่ให้หน้าเด้นี่แม่งคือเป็นสระนี่บ่เบิ่งแข็งครับผมลูกเกลือลงก็ได้นี่สิแม่นบ่บ่ล่ะหอยมีบ่นี่เด้ลูกเกลือหอยสองหน่วยเลยหน่วยบักใหญ่เลยเด้นั่นน่ะป่าก็ได้คันบ่ได้ป่าจังเก็บหอยครับผมเอ้าฟังเบิ่งครับป่ากลางคืนมันอยู่ตะฟังบ่นี่คือมันลงอยู่กลางน้ําอย่าเดี๋ยวมันสิอยู่บ่เดี๋ยวมันสิอยู่บานลายเลย โอ้ของขังครับผมเหยียบหอยนี่เขาอยู่บ่เขาซะสิจับมาเขาได้ครับจะไปแหงจักศอกนี่เจ็ดศอกโอ้กวงเบิ่งหนวดบ่เห็นหนวดมันขึ้นหนวดประดุกน้องใหญ่ครับบอกเลยน้องนี่ประมาณเป็นไรครับเนื้อที่น้องนี่นะว่าแล้วเอ้ยจะไปครับผมลงน้ำไปแล้วครับผมโอ้น้ำวนเลิกวางหอยกับพ่อเบิ่งมุกสวิงครับมาต้องห่วงกลมเพราะหวานยังพี่มื้อยหลีห่วยทางแรกเรื่นแล้วไอ้ทอมตนเพราะสมบูรณ์อยู่พานเกิดห้อยใส่อย่างนี้มาขวดโมแมนดอกต้องใส่อย่างนึกอย่างเลยนี่ป๊าดเต้นออกตัวใหญ่เลยเฮ้ยหลงสารก่อนหิวหลงสารก่อนบ่เฮือนจอมเหมือนบ่มังกรเนาะหันเอิ้นมังสารกรถูกต้องแล้วนี่แหละครับโอ้เปิดประทิวกันเลยโอ้ยเขาลอยมาตึกเอาจากมือบ่เขาลอยไปได้เป็นฟอนี่ครับ
คือน้ำเป่าน้ำพันศามันถ่วมมาถึงป่าจนอีกหลายแล้วเพิ่นปล่อยอีกโอ้โหบ่อนเต็มๆเลยนั่นปล่อยมันอยู่ไอ้สันออกป่าดถึกหลายเลยเดี๋ยวสันออกอีลีนเดี๋ยวคาดออกเฮ้ยรอเบิ่งครับสิได้ป่าหยังแน่จังคิดเมนูกันบ่ได้ออกมาหาโดนบ่ผิดหวังครับสมอาหารหนองทรายพุ่นนี่สุดยอดเต็มหมดแล้วได้ด้วยแต่ว่าอยู่ผู้เดียวได้นี่ผมเงิดอยู่หรอกวิเวกโพต้องไปบวชจังซี่บวชนี่สิบวชก็ชิกมาพุ่นแฮงชิกมาแล้วบ่ คือบ่แอลพอแอลแม่เอาเมียนี่เพิ่นแต่งให้แม่ยายหาให้อยู่บ่ป๊อตูมันน้อยตัวนี้น้ําเครื่องแข็งครับผมน้องเป็นไรผมบอกเลยยังเว้นที่เห็นจะแล้วอ่ะเพิ่นปล่อยหลีป่ามันหลายครับจริงๆเต็มแฮะชมกันดินี่โหแนวใส่มีบ่เอาเทื่อเดียวพอเลยหั่นฮึบโอ้ลูกใหญ่ผู้ก็ดูคือถึงตัวเดียวป่ะตัวใหญ่หลีครับผมไปแล้วก็เกิดโชคกันน่ะตบหัวมันกันน่ะลูกนี่ปลาดุกปลาเอาแต่ปลาดุกนี่ในเมนูเด็ดแล้วนี่ก็ไปฟังเลยป่ะนี่ครับจังว่ามันหลายเพิ่นได้ป่ามาจากใส่เหยาะใส่หยังเพิ่นก็มาปล่อยลงสระนี่แล้วมาใส่เอาตัวนี้ปิ้งได้กันนี่ได้ได้ได้โอเคล่มล่มโหเหี้ยโอเคล่มไว้นี่มันดีปลาดุกแท้หรือปลาดุกปลอมบ่รู้ว่ามันก็เป็นขาวๆมนสิอยู่ลำน้ำดิครับโอ้เซียนครับผมปลาดุกปลาดุกคือมีหนวดเนาะเออไว้นั้นไปจะดมกินนะมันกินยังเป็นอาหารเนาะปลาดุกเนาะร้านหัวอาหารลงกินกินปวกกินปวกโอ้หวยก็เลยหลายตัวนี่แม่ไว้จะต่ำหงเลยนะนี่ครับ3ตัวครับผลงานดอกแรกตัวลอยเขาปล่อยปลาดุก1ตัวใหญ่แล้วก็ปลาขาว2ตัวขาวใส่คือมีสีดำเลยแล้วก็เป็นปลาขาวปลาส้อยปลาซิวปลาส้อยปลาคุยลำแต่ปลาทนที่สุดก็คือปลาดุกปลาคอปลาเข็งครับผมซุ้มนี่ข้าวเดี๋ยวตายได้นี่โมเมนต์ไล่หนึ่งหรือครับผมบอกว่าน้องนี่ตื่นแต่ว่ากวงไล่ยังมีสองไล่กวงบ่เงี้ยสองไฟเบื้องในทีสองไฟไปสุดๆลงนะกวงมากเลยเขาบอกเลยแบบสุดลูกหูลูกตาเลยโอ้ยเด็กแห่สวยอีหลีมันสิมีวอล่ะอยู่น้ำเริ่มตื่นแล้วครับตะเบิ่งครับป่าที่เต้นดงเด้งดงเด้งหูเต้นออกล่ะมันอยู่ในป่าผักบุ้งนี้ความหมายไล่ออกไล่ออกแล้วยางไปยานกันไล่ออกไปแล้วแล้วสอนปลาดุกเลี้ยงจักเดือนกว่าปลาดุกนี่ปล่อยลงนี่ปล่อยลงเดือนกุมภาพันธ์เดือนเดียวมึง2เดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์ปล่อยลงตอนน้องมันมีแนวกินหลายครับน้องกวงเลี้ยงปลายังไงใหญ่รุ่นแต่บ่ได้ก็เก็บผักบุ้งนะครับไปผัดปลาอยู่อาจจะสวมมันเนาะยังมีอยู่นี่ครับแหมมันน้อยผมยืนตึกในน้ําได้เรื่อยๆเลยเดี๋ยวสิจ่อบอดเอาตัวใหญ่ๆครับผมได้คือจังปลาดุกตัวแรกอีกตัว2ตัวนี่พอเลยกินบ่เบิดตัวใหญ่ตัวอ้วนนี่ลิโอ้ยมึงเนี่ยวาดปลาดุกอุ่ยเรียบร้อยประเทศนี้เป่าสะอาดครับนี่ล่ะบ่แตกแล้วมันมันเสือเด่นโอ้ถึงอีหลีตัวนี้มันบอนอยู่หันด้วยดิแม่นจอมบอนเอาครับห่าวจังเฮียนมูตุ่มอ่ะที่นี่ดินเป็นตะแคงอยู่แคงเดี๋ยวน้ําบกกว่านี้ครับผมเดี๋ยวสิมาชมแห่งสิหลายซึ่งน้ําบกลงขอความใหญ่มีบ่นี่พี่ติโอ้ยสุดยอดเลยแห่งนี้แม่สวงกัดทีเดียวกัดไว้พร้อมมาตอนน้ําขึ้นมานี่สุดยอดแล้วพอป่าหลายครับโอ้โหไม่บอกใส่นี่รุ่นนี้เลยไหมรอชมครับใหญ่เกินปลาดุกระวังยางเหยียบหนวดเด้อหลายเด้อ
หน่ากลัวเลยครับลุนผู้หน่ามึงปลาดุกแต่ละจับจับเอาไหมเอาสะอาดโอ้ตกไงนึงยันไงก็ดีด้วยนึงยันน่ะไปเอาหยังซอสเด็ดได้นี่เอาละครับอาทิตย์นี้ของสองคนกำลังยืนนี่ค่อยทอดกำลังทอดจับถือว่าถือแหย่จะหมดไงนึงอาทิตย์นี้มาทานไงเบิ่งกินคือว่าเฮ็ดจังได๋อ่ะแง่มันเฮียตากายหูกันกำลังเฮ็ดอยู่นี่มาสั่งว่าโอ้เจ้าจับซั่นน่ะนั่นละเอาละทีนี้ครับรถละตั้งเตียคิดแต่ให้บ่เอาเบิ่งครับสิมานบ่ขอจักโตหน่อยเด้อให้เจ้าทีหรอบ่เออเดี๋ยวเห็นเด้อเนาะนี่แหละครับเจ้าทีนั่งนี่ร้อนโหยบ่ได้นะทีนี้บุ่นบ่นทางบุ่นแม่นๆอ้ายแม่นๆแม่นเนาะมึงถ้าสวิงสวิงจริงง่ายครับขอลองลองลงน้ำได้อยู่นี่เดินเรื่องเดินผ่านกุ๊กกุ๊กกุ๊กไว้โอ้เสียงก็เดินไหนลำลองมีแผ่นเสือที่ฝ่ายยังอยู่เมื่อวานครับของสารไหมครับดีกว่าของสารที่เรียกสารที่เรียกของสารไหมกำลังเพื่อนี่ตัวเหมือนกับกับร้องตองสะอาดครับบอกเลยเนี่ยตะไคร้ดิเนี่ยตะไคร้เออกำลังเพื่อนี่ตัวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ผีบ้าถือโอ้โหกำลัดเลยตัวใหญ่มากเลยย่านมาๆๆแบบนี้ดิปล่อย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 มาเลยไม่ต้องห้าวขึ้นนั่นๆๆๆกระเล่นตัวย่ำกำลัดไหมเงี้ยมาค้านแล้วลุกขึ้นเนาะลุกขึ้นเนาะโอ้ยหยบสูงเหรอโอ้ยหยบเอ้าครับผมเดี๋ยวจะเล่นผีบาทโอ้ได้อีลีตัวใหญ่ผีก็รุ่นอยู่เลยโอเคนี่นะครับต้องให้มวยเศร้าของอะไรอ้าวผีบาทได้ปลาดุกมั้ยผีบาทได้กบตัวนี้เก็บเลยไปสู้กันจับมือเด้อไงก็ของทิตีครับผมเองในลมในไทยสูบบ่ได้ครับป้าบ่ที่นี่พอบ่ให้ตัวนี่ครับเดี๋ยวสิเตรียมเครื่องไดเมนูแล้วครับเฮ็ดมกหม้อครับผมตะไคร้สดๆอยู่นี่ครับผมโอ้ยเต็มที่เลยผักที่เตรียมมาเดี๋ยวสิดัดแปลงเป็นมกหม้อครับผมลองแซ่บมากครับเดี๋ยวเขาแกะหอมแดงแกะกระเทียมไปก่อนครับผมพริกใส่มะกรูดกระเทียมนี่เด็ดครับหมกหม้อแซ่บมากปลาคั่วเสร็จเรียบร้อยครับผม3ตัวครับดูนี่สุดยอดเลยตัวนี้ใหญ่ครับผมกระเทียมลงไปกระเทียมถูกครับลงไปนี่แล้วก็นี่ครับหอมแดงแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดลงไปสากมากทีแล้วเบิ่งมุกหม้อสูตรนี้ครับผมครับเด็ดมากนี่แหละพอแตกๆพอได้คืออันนี้ครับบ่อันเขาซื้ออยู่บ่ซื้อบ่นี่ล่ะไปแกงเส้นหน่อไม้เฮาไปลวกกินกับแจ่วซื้อมันเก็บไม่แมงสิแฮงหวานครับผมบอกเลยสุดยอดโอเคครับเดี๋ยวสิปรุงครับประเทศนี้เฮาเกิดว่าหายนี่จะให้มันบานกินซื่อๆเด้อนี่ครับผักที่ใส่ที่หลังมีผักชีครับดอกผักหอมแต่กับผักอีตูเดี๋ยวปรุงก่อนครับช่วงนี้ดูโดดลงไปครับแสดงพวกได้นี่บ่ใส่ซ้อนเนี่ยคนซ้อนเยอะไปโอ้ยกระแดกแซ่บโอ้หอมวะได้กันใช่ไหมต้องห่วงกระแดกตัวนี้เพิ่นแซ่บดีครับผมมานี่บ่ต้องเอากระแดกออกมาเลยผักชีครับ
เรือครับผมแต่คือออมทั่วไปนะครับแต่ว่าเขาสิใส่น้ำแบบนิดหน่อยนี่นะครับแล้วก็เอาน้ำมาหยอดลงครับแล้วก็ไปอู้ไฟแบบให้มันเป็นมุกบ่อครับใส่น้ำได้หลายเลยมันยังสูงกว่าปลาเขาสิใหญ่เบิ่งจะหัวปลาอะไรครับผมตัวใหญ่ขนาดใดสดๆจับกันมาใหม่ๆต้องใส่รสดีนักนิดหน่อยดูดีน้ำครับทั้งที่แซ่บด้วยกลมกล่อมคุณครับผมทั้งที่แซ่บน้ำนี่ครับหอมแดงแล้วก็กระเทียมทุบบุบๆนี่ครับพวกนี้ไข่หอมๆพริกลูกโดดหมูป่ามีไข่หอมได้ละครับไข่หยอดแสดงว่าป่าปล่อยไปโดนเนี่ยจนใครล่ะเดี๋ยววิสกี้นิดหน่อยครับผมสุรุกิสันรับข้าวป่าแล้วก็ใส่น้ำน้ำครับค้างไฟกันโอเคไปยืดดีกว่าจังสีสูงเขาจะอู้แบบให้มันเป็นมุกหมอแบบโอเคค้างไฟครับทีควันครับแต่ว่าค้างไฟเดี๋ยวความหอมจริงเฮ็ดให้ละอูครับเป็นกลายเป็นมกหม้อมกใส่เป็ดตองก็ได้ครับผมเฮ็ดสูตรนี้แล้วแล้วก็มกตองก็ได้ครับผมต้องใส่น้ำเยอะๆหน่อยเพราะปลาเขาสินไงมันจะได้ใส่ซุกทั่วถึงครับผมเดี๋ยวจะมาเตรียมใส่ดอกอื้อน้ำครับมันสิหวานเป็นลายไทยแนะนำครับแต่กระเพาะเขาก็มีนี่นะครับผักอีตูผักชีดอกหอมบัวใส่ตอนไทยน้ำกันครับผมแต่จะใส่ดอกอื้อน้ำดอกอื้อต้องแกะอ่องสิแกอันนี้มันออกก่อนนี่มันคายคอออกเบิดครับเกสรขางมันแล้วก็ล้ำมันมาที่นี่ดื่มกินบ้างดีครับมันออกเบิดแบบร้องแสบครับผมแสดงว่าเพิ่นปลูกบักอื้อผมได้อยู่นี่ปลูกเทิงบักโม่ผมเดี๋ยวยังเวียนสิพาไปเบิ่งสวนบักโม่เพิ่นครับแต่ตอนนี้บ่อยากไปครับมันกำลังเป็นน้อยน้อยให้มันซิบได้จังสิไปครับผมโม่นี่บอกเลยขายราคาแพงดีครับเห็ดแบบนี้ครับเห็ดลวกซื้อกินครับพวกแจ่วแซ่บเลยครับมันหวานบอกเลยไม่ใหม่นี่ครับใส่ผักสุกหญ้าก่อนครับผมนี่ใส่ดอกบักอื้อมันหวานลงไปก่อนเพราะดอกอื้อนี่ผมอยากเน้นให้มันแบบเบิดชอบเบิดดอกเลยครับถ้าเฮาดับร้องแซ่บครับผมในป่าเดี๋ยวก็สุกน้ำก็บวกลงลูกโดดแบบหอมๆพริกสดๆใหม่ๆนู่เจ้าภาพครับผมจัดแสบๆให้ชมครับผมตำแตงเซตมะขามเปียกครับครับเตรียมไปเรียบร้อยถ้าปลาแดกอยู่นี่ผมบอกเลยว่าผมบ่เอาปลาแดกมาเลยหันมานี่ปลาแดกคนแสบครับอยู่นี่ฝีมืออีหลีแล้วก็นี่ครับรักแต่ไข่เพิ่นเมื่อนำลูกสามันยังบ่ใหญ่ครับผมเอามาเกิดอัตราใส่หลายมันสิหึ่นครับแต่เฮาเห็นมกหมอใส่พอดีพองามแต่ก็มีดอกแค่อยู่เดี๋ยวสิลวกดอกแค่น้ำครับผักขมนี่โอ้ยว่าสิมาออมใส่หนูผูกใหญ่อยู่ช่วงนี้ฤดูหนูเป็นได้ก่อทบเศร้าหน่อยเป็นหน้าป่าเนาะช่วงนี้เนาะหน้าลดกัดป่าครับผมเอาเนาะฤดูนี้แต่สุดท้ายนี่ครับอีตูหอมหอมให้มันสุกป่าสุกดีแล้วก็ผักชีก่อนนี้อย่างเครื่องในโอ้ยเนื้อครับผมมันแก้วความสุดยอดครับประเทศนี้แกมถาดีกว่าอุ้ยตายเบ็ดที่นี่เดี๋ยวมันใส่ขี่ดิโอ้โหเก่ากันเลยเจ้าเสี่ยวพี่ไงเอ้ยคุณจวดบอกได้อย่างเนื้อนี่เรียกว่าเดี๋ยวเมนูนี่มาออมกับสับปะรดเมนูอย่างติดใจบอกเลยน้ำจิ้มแซ่บไปเลยเผ็ดเปรี้ยวหวานหอมกินพริกขวาแบบหอมขมดำไอ้กันอยู่อ่ะหลับต้องแซ่บชิ้นย้ำหยาดหน่อยสักก่อนให้ผมรอป่าสุกนะครับโอ้โอเคเอาเราบึงตำได้ป่ะตำให้คุกเลยเอาตำให้คุกเลย
ครับเห็นเราเบิ่งตําแตงเดี๋ยวเบิ่งหมอแป๊บนึงโชคอ่ะโชคผมสวยกันน่ะถูกยังได้แล้วเราเย็นครับผมไม่พาสุดท้ายโอ้ยนี่ครับตรงนี้น้ําจําพระมกหมอบอกเลยว่าต้องเฮ็ดแห้งเดี๋ยวจะเอาผักมาใส่ครับพี่นี่ครับผักที่เตรียมไว้มีผักซี่ดอกหอมบัวแล้วก็ผักอีตูโอเคครับใส่เลยครับผมมะเขือน้ําเห็นละนี่เสียบกุดๆนี่นะครับหมกหมอสไตล์ออมครับแต่ว่าเฮาสิเป็นแบบว่าแบบน้ําผักขีดสิแซ่บมากกับหอมแดงแบบเปื่อยๆกระเทียมแบบทุบบุบๆตะไคร้หอมๆสุดยอดครับหอมพวกกันใบมะกรูดน้ำบนตำแตงซุปไอ้หนุ่มปลายไทยครับผมโอ้ยนะครับแนวที่มักปลาแดงเป็นโตเป็นโตงสิเลยยังคือยังสเก็ตดาวท่านี้เดี๋ยวภาพเดี๋ยวมันทันลุกมาเอาทันต่อใส่ผงสลดครับผมนี่น้ำมะเขือเทศปลูกเองอยู่มะเขือเทศขึ้นลายแต่ยังว่าก็จะมาให้โอ้โหลายได้ดูกันเนาะรอซิมครับรับรองติดใจบะแดงครับเมื่อกี้นี่ใส่จนเบิดน้ำครับผมเอาไม้ใส่น้ำไม้ใส่ยิงคุณเดียวให้มันนะอยู่อ่อนขังเขาเรียกกันไปเบิ้งนั่นนี่นั่นปิ่งด้วยมือเนาะเนี่ยมันบอกกกกโอ้โหมีไห่บะแดงพร้อมครับผมมีหอดไห่พร้อมตรงแบบนี้ล่ะปลาปลาเพิ่นหลายเอ้าแมงวันมาขอวันนี้นี่ครับไห่บะแดงนี่แหละน้ำนัวมันครับหน้าตาหมกหมอปลาเขาเสร็จเรียบร้อยครับผมก็ต้องห่วงครับผมบอกเลยถ้าเขาเหนียวจำกันเลยเราเบิ่งกันยั่วตามแต่งก่อนอันนี้ไม่ต้องห่วงฝีมือครับผมรสชาติเป๊ะเป็นเห็ดกินซุ้มมือซุ้มมือหมอน้อยมาข้างนุกก็นั่นหมอน้อยมาน้ำใช้งอนไม่ครับได้เวลาจะซึมกันแล้วครับผมได้เบิ่งหน้าตาอาหารแป๊บนึงครับครับสวัสดีได้ออกมาเจอบรรยากาศแบบนี้ต้องขอบคุณเจ้าของพื้นที่ก่อนหนุ่มลายไทยครับผมขาดแต่แฟนมาอยู่น้ำเขาอยู่นี่แต่กับฟัดฝ้าของน้ำนี้สะอาดสะดวกแล้วครับผมตำแปงตอนนี้ฝีมือผมเองครับอันนี้ได้ร้องมันจิพานบ่แล้วไปตั้งไว้เงียนมันเขามาที่นี่วันกินก๋วยเตี๋ยวเนาะห้ามคือจังโต๊ะกินก๋วยเตี๋ยวเลยเอาจัดไปจะเป็นหูบ่ลึงมันได้ว่ากินทั้งสี่ลายทั้งเห็นหน้ากันเบิดเห็นอาหารแบบชัดๆแน่คนเอาแขนไปบังแล้วทีนี้หันเข่าทั้งน่องเขาไหมหันทางเขาไหมมือดึงเนาะมือดึงเดี๋ยวต้องตกเข่าจังสิโอ้ยเขาหวานได้ทั้งหนึ่งวงให้ไม่ตกไหนไม่ตกไหนเดินไปเลี้ยงไหนโอ้ยเย็นเลยเย็นไงที่พอดีเลยน้ำใส่โอเคเนาะกับอีซูเพิ่มอีกหน่อยครับผมครับจิกหลัวเข้าไปทางนี้มันก็เบียนมีนุ่มที่ตรงกลางนะครับมกหมอกใช้ไปกินอยู่ก็มันพวกน้องมันน้องแดงครับน้องครับเดี๋ยวผมกินควันกันช่วยกินอาหารแล้วครับน่าบีมากนะโอเคครับพี่หรือมีตัวนี้กินกับยังก่อนนี่ลวกดอกแค่ลุมไล่ให้แนะนำกับผมตำมาแต่งกับลวกดอกแค่ยังไม่เคยลองเลยกันปลาขาวหน่อยครับบริปิ่งเลยวะมีใส่บุ้นอะไรอย่างครับผมนัวเนื้อยังมากประแดกเพิ่นอยากวีกินให้ดูคุ้มค่าต้องกินแบบนี้ครับผมทีบผักโอ้โหถ้าเกินน้ำดีหันหวังขังนี่มันคุ้มยอดมากับเกิดน้องยังหวังดีที่เกิดไงครับมึงเกิดมาไปมึงสิทธะละจับเจียวแบบจับดีเจียวเห็นไหมเจียวขมเนาะเดี๋ยวมกหมอเดี๋ยวผมก็มกป่าเดี๋ยวชิมปลาดุกไงครับมากพวกผิดหวังแล้วมึงอย่าไปเยอะ
กวนมันเย็นเด็กเย็นมากวะก็ดีดีตรงนี้ใครมันอยู่ในวันนี้ไม่มีละคนไปคนมาเดี๋ยวเราด่วนครับผมลมด้านบ้านระหว่างครับต้นเนี่ยโอ้แข็งอยู่ดีเด็ดมากอยากลอยพ่นบ่อขี้ดินบ่อเคยนี่ให้ขาดอันหอมแดงแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็ผักซี่ครับผมที่เขาคนสุดเลยหมดหมดก็ใส่ป่าแบบใหม่ๆไม่ขีดครับต้องขอบคุณสุดไม้ความเป็นยอดเลยเป็นฝันมันแก่ข้าวเนาะข้าวต้มแต่ก็ว่าล้มตรงนี้นะครับแก่แบบมาแข่งเลยใช่ไหมครับมันต้องเป็นย่างปลาดุกอีกตัวหนึ่งมากินกำครับที่เขากันเลยเดี๋ยวจะเทศให้เบิ้งนี่ที่ผมหมักที่แสดงเป็นถึงๆๆนะครับแสดงหน่อยแสดงปลาขาวกว่าเขาใส่เข้านี่นะครับผมร้องขอปากโอ้จับจับแสดงรับดับเลยร้านโตอยู่ผมไม่หวัดยังเคลื่อนอยู่เดียวเท่านั้นไม่ยันปีหรอกบัวนี่จะปียันวันหนาปีครับนี่ยันปีนี่ครับต้องจ้ำน้ำเอาครับมองหมอนให้ถึงพ้นไปเดี๋ยวสวรรค์ประแดกเพื่อนอยู่นี่มาย่ำแดงคิดใจเลยบ่ถือประแดกมาเองแล้วแต่ก่อนถือมาประจำขื่นสองมาจ้ำหมากด้วยกันหรือเปล่าลูกโดดแฮปเปิ้ลหวานไงผมเป็นหอมหอมก่อนสดสดนี่เป็นใครเราที่นี่ใครดุ๊กงานลูกโดดหวานเดี๋ยวต้องขวนก่อนพริกวะอืมแล้วขวนออกกันทั้งเห็ดบ่งหมอต้องหอมตะไคร้หอมใบมะกรูดอย่าให้มันกลุ่มกล่อมนั่นว่าส่วนไหนคนเอาขวนออกเนี่ยนี่เผ็ดใส่ทั้งขวนเลยอืมใส่ทั้งขวนเลยมันยังบ่เผ็ดปลาดุกนี่เป็นปลาดุกเลี้ยงเนาะเห็นป่ะแต่มันคือธรรมชาติเนาะมันสีขาวโพลน่าแบบนี้ปลาดุกเลี้ยงนะเขาเอามาให้โครงการไหมแค่ตัวนั่นตัวคู่ละพันก็แล้วแต่ไผสิอันเลี้ยงได้ไผก็บ่ได้ว่ะนําตัวมาแต่เต็มผู้สิไปเฮ็ดเอาเด้ต้องพี่น้องอบต.ผู้ใหญ่บ้านจักวิ่งบ้านหน่อยเว้ยเดี๋ยวร้านโรงบ้านซุมมีบี้ซุมเหมือนพี่อู๋ได้หมดเด้อล่ะสิได้อยู่มั้งเด้อว่าบ่ไปเล่นใส่อยู่มันเดี๋ยวคนแต่ย่ําสวงได้เนาะขนาดคันเทียขาดย่ําตัวอันหน้าอยู่พูนตัวอันอยู่รอติดนี่ลงงานเนาะเดี๋ยวเพื่อนแต่ว่าจะบ่หายเลยกระดานน้ำตุ่มเขาครับเกี่ยวครับผมพี่เดียมเพิ่งเรียนเถอะสุดที่เพื่ออาจจะเช็ดบึงอะไรนะผู้ใดผ่านบ่ผ่านบ่ผ่านตัวเจ้าน้ำตุ่มรวมแค่ห้างคนกับแจ้งหลายห้างคนกับเงินหน่อยห้างคนกับเงินที่ซึ้งสิบวะห้างคนกับเจ้าของตุ่มไล่สองไล่จริงๆก็จ้าง10ไล่เป็นจังซี่แม่อือประมาณนั้นอือประมาณนี้นะรวม6ไล่ผมเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ2ไล่อือต้องคนแบบอยู่ในวงการนิดหน่อยจะเป็นไงอันนี้ของเฮา30ไล่ยังได้เบิ่งเถียงเดี๋ยวเบิ่งเถียง
ไปหมดเลยอันเขาก็แจ้งแค่สิบไร่เองนี่แหละไม่แจ้งหมดเลยไม่แจ้งหมดได้เหรอแจ้งเกินเขาจะบอกหันมาแจ้งเกินเขาจะบอกหันเขาจะมาตรวจพร้อมเนี่ยอันแห้งยันก็จะบอกมาตรวจมันเลยว่ะมึงหอดอันผู้ว่าคุณวะนี่กระท่วมเอเดอยู่แล้วเยอะๆเนี่ยได้เที่ยงเลยมาบ่ยันยันจะบ่มาได้เงินค่าตัวเสื้อจักบาทไหนจักบาทบ่ได้ร้อยตัวเกี่ยวเข่าตรงแต่ก็ยังดีกว่ามันเสียไปก็คือซุ่มไปอัดซุ่มอยู่ละหน้าไข่ก็ได้นะเดี๋ยวซุ่มมาเช็ดออกปลายหน้าไข่หน้าจานอยู่ไกลกันบ่ฮะหน้าจานอยู่พุ่นหน้าไข่อยู่พุ่นหน้าไข่หน้าไอ้โซ่โอ้แต่ว่าเทิงบางคงอยู่หน้าไข่แต่ว่าไต่ท่าเรือท่าเรืออยู่เลยท่าเรืออยู่อันบอไซน์กี่ม้วนเด้แพร่บักม้วนอันไต่แพร่บักม้วนนุ่งไผ่ท่าเรืออยู่อ่ะแต่ไม่รู้มึงปลาลูกต้องเฮงสีนะครับเหงาไม่หอมก็โอเคครับผมเก็บเนื้อไก่เบิ่งแค่นี้รับรองบ่เบื่อครับผมกินไปเรื่อยๆที่เด็ดลูกโดดบ่ควรออกมาให้ว่าเป็นแดกต้องสิหวานบ่นี่สิหวานเด้สิบ่เผ็ดบ่เวลากินบ่ควรออกหวานดีบ่เผ็ดเด้ออันบ่ก็เจ้าร้องหมดนี่แซ่บอีหลีเว้ยต้องมีลูกโดดนําโอเคครับผมต้องเต็มนะครับจําหน้าเอาครับงกหมอให้เข้มข้นเข้มข้นอยู่แล้วแล้วเย็นมากกินบ่ได้ครับพุ่นหน่อยโอเคครับผมจํามาขอบคุณเดี๋ยวมาเจอกันใหม่แต่มายังเว้นครับเห็นบรรยากาศหลากหลายรอกโม้มันเป็นหน่วยก่อนให้มันสุกก่อนอีกเดือนเดี๋ยวเป็นหน่วยแล้วสักเดือนมาซินี่สิ้นเดือนโอเคเจอกันครับเป็นไทยด้วยต้องจำน้ำคุยพักสิครับกินมกหมอบนี่สุดยอดมากเลยนี่ครับหอมโอเคครับผมเดี๋ยวมาขึ้นน้ำครับ